คุณผู้ชมคะปัจจุบันปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาขยะนะคะนับวันจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหานะคะรวมถึงวิธีการรับมือที่ถูกต้องแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของมนุษย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเทคนิคนะคะรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณเกชาธีระโกเมนะคะเลขาธิการสภาวิศวกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อครับก็ผมว่าเข้าขั้นวิกฤตครับค่ะนะครับก็เป็นเนื่องจากว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยให้ผมประเมินเนี่ยนะครับก็คิดว่าเรายังปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศเนี่ยไม่ทันครับค่ะนะครับก็จริงๆแล้วปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยคือเกือบจะทุกประเทศในโลกนะครับแม้กระทั่งประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เคยประสบปัญหาเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นเขาปรับตัวแล้วเขาก็ได้นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของขยะวันนี้เราก็เลยมองว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหานี้อย่างนี้มองว่าในเรื่องของผลกระทบรวมถึงสภาวิศวกรเองจะมีเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีอะไรเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาคะคือความจริงแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าเทคโนโลยีในที่จะมาบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องของขยะเนี่ยมีมากมายครับที่ว่าทันสมัยประเทศที่พัฒนาไปแล้วหรือเจริญไปแล้วหรือปรับตัวเข้ากับสภาพของการพัฒนาประเทศไปแล้วเนี่ยเรื่องของขยะเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับจะมองว่าขยะนี่กลายเป็นของที่มีมูลค่ามีมูลค่ามหาศาลเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาขยะเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างนี้ในอนาคตทางสภาวิศวกรเองมองว่าทางองค์กรของเราเองเนี่ยค่ะจะเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงบ้างคะในวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรเนี่ยนะครับข้อที่6นะครับสภาวิศวกรเนี่ยมีวัตถุประสงค์คือมีหน้าที่ในการที่ให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำกับภาครัฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยหากต้องการข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำในเรื่องเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเหล่านี้จากทางสภาวิศวกรเนี่ยสภาวิศวกรก็ยินดีที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำต่างๆเหล่านี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เราคนไทยทุกคนนะคะจะต้องช่วยกันนะคะเพื่อให้ขยะนะคะมีปริมาณที่ลดลงค่ะและนี่นะคะก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาแก้ไขแล้วก็ประยุกต์ใช้นะคะซึ่งก็จะสามารถลดปัญหาขยะได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเกชาธีระโกเมนเลขาธิการสภาวิศวกรนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่กับคุณชัชวาลคุณคำชูเฮรัญยิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสาขาสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณมิ้นสภาวิศวกรครับที่ให้โอกาสผมได้มาพูดคุยเรื่องขยะซึ่งขยะเองเป็นสังคมเป็นสังคมคนเมืองที่ก่อสร้างก่อให้เกิดขึ้นปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเพราะว่าสร้างมลพิษภาวะต่อสภาพคนทั่วไปและก็บ้านเมืองมาโดยตลอดอย่างนี้ทางสภาวิศวกรเองมีเทคนิคหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไงบ้างคะแนวทางการแก้ไขในข้อแรกก็คือแหล่งเกิดขยะก็คืออยู่ที่ตัวพวกเราทั้งหมดนะครับมันก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนนะครับครอบครัวเราเพื่อลดได้ปัญหาขยะก็จะน้อยตามไปนั้นต่อมาก็การจัดการกับขยะแหล่งกำเนิดต่างๆนะครับก็คือมีการไปคัดแยกต่างๆออกนะครับให้เป็นกลุ่มเป็นประเภทต่างๆนั้นต่อมาก็คือการรวบรวมขยะรวบรวมยังไงรวบรวมให้เป็นที่เป็นทางไม่ใช่ปล่อยกระจัดกระจายไปทั่วนะครับเพื่อรวบรวมเป็นกลุ่มก้อนก็สามารถจะบริหารจัดการเรื่องขยะได้ง่ายขึ้นอันต่อมาก็คือการดำเนินการขนย้ายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมื่อเรามีการจัดการเรื่องขยะเป็นกลุ่มเป็นก้อนยกตัวอย่างเช่นเรามีถังขยะแบ่งประเภทขยะไว้ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้ขั้นต่อมาก็คือการคัดแยกขยะหมายความว่าหลังจากที่การรวบรวมไปแล้วขนส่งไปแล้วก็ต้องมีการคัดแยกอีกรอบนึงต่ออันสุดท้ายก็คือการกำจัดขยะซึ่งการกำจัดขยะเองนี้จะต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการค่ะและนี่ก็คือหลักการรวมถึงวิธีการนะคะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเทคนิคทางด้านวิศวกรรมนะคะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะคะคุณชัชวาลคุณคำชูเหรัญยิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสาขาสิ่งแวดล้อมนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสภาวิศวกรพัฒนาความรู้คู่จรรยาบรรณสร้างสรรค์สังคมไทยก้าวไกลสู่สากล